ก็350ก็ได้650ถือว่าเป็นรายได้ดีนะคะ2วันทำได้ใจกันหนึ่งค่ะถ้าตั้งใจทำก็วันเดียวก็เสร็จถ้าตั้งใจทำก็คงจะเสร็จอะค่ะครับวันหนึ่งได้ไหมพี่วันหนึ่งทำทันไหมคะวันหนึ่งถ้าตั้งใจจริงๆทันอยู่ใช่ไหมคะถ้ามีออเดอร์เข้ามาค่ะพี่หนูคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะลองมาเรียนตรงนี้ค่ะพี่หนูสามารถที่จะสอนให้ฟรีได้ไหมคะได้ค่ะถ้าซื้ออุปกรณ์มาค่ะซื้ออุปกรณ์มาเราจะบอกให้ว่าซื้ออะไรบ้างอยากจะมาเรียนด้วยก็ได้ไม่ห่วงวิชาใช่ไหมค่ะไม่ห่วงค่ะแล้วถ้าเกิดคนอยากจะสั่งซื้อนะคะพี่หนูรับออเดอร์ได้เลยหรือเปล่าคะก็ได้ค่ะค่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะก็พี่หนูแหละได้ค่ะค่ะพี่หนูบอกเบอร์โทรคุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใครสนใจอยากจะมาเรียนหรือว่าอยากจะซื้อสินค้าของพี่หนูเบอร์โทรเบอร์อะไรคะ0897985701ค่ะเอาอีกทีนึงค่ะ089เสร็จแล้วก็เบอร์0897985701ค่ะ0897985701เอาอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ไม่ให้เป็นการงงเราขึ้นเบอร์โชว์หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนกับพี่นูหรือว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้าของพี่นูนะคะเดี๋ยวโทรไปหาตีสองอย่างเงี้ย เดี๋ยวลุงที่บ้านโทรอะไรมันโอ้โหตึกตีสองตีสามบอกกลางวันมันโทรเยอะคนโทรมาหาเยอะอยากเรียนด้วย แต่น่าเรียนนะคะพูดถึงนะคะตรงนี้สามารถทำเป็นสินค้าโอท็อปได้เลยนะคะพูดถึงพี่หนูเรียนเนี่ยคนที่สอนพี่หนูเรียนเนี่ยเป็นครูที่เกษียณมาแล้วค่ะเขาสอนให้ฟรีด้วยเหมือนสอนให้ฟรีค่ะถ้าซื้ออุปกรณ์ครูก็สอนให้ฟรีค่ะครูเขามีฝีมืออยู่แล้วไงค่ะครับก็อยากจะถ่ายทอดฝีมือเนี่ยให้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานไปเนาะค่ะครับก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีถ้าจะสั่งซื้อติดต่อได้นะคะสั่งได้เลยจัดทำให้ใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้มีออเดอร์เยอะไหมคะก็มีไม่มากเท่าไหร่ค่ะอ๋อมีไม่มากเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครอยากจะสนับสนุนพี่เรนูก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ใหม่ๆก็ทำไปก่อนขอให้มีฝีมือทำไอ้รูดบ้างเย็บผ้าเสร็จแล้วก็มาทำไอ้นี่ใช่ไหมทำกระดอกไม้ก็เป็นอาชีพเสริมหารายได้เข้าบ้านเข้าครอบครัวก็เป็นสิ่งเรื่องที่ดีก็เนี่ยปกติถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินตัวนี้เพิ่มแต่พอทำตัวนี้ขึ้นมาก็มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นไงค่ะใช่ค่ะนี่ออกมาเป็นดอกไม้แล้วนะคะพี่แฮกนี่เป็นสิ่งการของการเอานั่งพูดกันอยู่ทำเสร็จแล้วเหรอนี่เสร็จแล้วค่ะนั่งพูดกันอยู่ในเสร็จแล้วเป็นดอกไม้ได้แล้วดอกนึงค่ะเห็นทีแรกไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะค่ะนั่งคุยไปมาเพลินผมก็ลืมดูเออนี่กับพันปั๊บปั๊บปั๊บพันค่ะเมื่อกี้หนีตับ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 พันปั๊บเสร็จแล้วโอ้คล่องเลยอ่ะแล้วใบล่ะคะไม่ต้องใส่ใบอ่ะใบใส่ประกอบทีหลังประกอบทีหลังเนี่ยประกอบทีหลังได้ได้ค่ะจะมีกีบเลี้ยง5กีบอ๋ออันนี้เป็นอะไรนะเป็นกีบเลี้ยงค่ะเป็นกีบเลี้ยงเป็นใบใช่ไหมเป็นใบค่ะอันนี้เป็นกีบเลี้ยงนี่ผมรู้แล้วเนี่ยครับรู้ว่าใบเนี่ยเห็นดูใบจริงป่ะล่ะก็ดูใบอ๋อเป็นกีบเลี้ยงใช่ไหมค่ะอ๋อค่ะประกอบมานะคะค่ะประกอบมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จัดเดี๋ยวเรามาพอเสร็จแล้วก็มาจัดเป็นดอกไม้จัดจะเอารูปแบบไหนดัดได้ใช่ไหมคะดัดได้ค่ะดัดได้จะเอาแบบไหนเราดัดได้หมดเลยค่ะดอกไม้นี่ดัดได้นะคะพี่แฮกค่ะแต่นิสัยพี่แฮกนี่ดัดไม่ได้นะคะก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันยากนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่หนูทำนะคะก็จะออกมาเป็นแบบดอกไม้ในตะกร้าในใจกันนี้นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้พี่นูก็มาสาธิตคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่พี่เรนูได้ค่ะเพราะพี่เรนูบอกว่ายินดีที่จะสอนให้ฟรีแล้วก็ใช่แต่เวลาสั่งซื้อฟรีไหมสั่งซื้อก็ต้องสั่งซื้อค่ะซื้อก็ซื้อขอค่าอุปกรณ์นิดนึง คือใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่พี่เรนูนะคะอุดหนุนพี่นูก็ได้ค่ะเบอร์โทรก็โชว์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้ค่ะพี่แฮกต้องขอบคุณ
พี่เรนูมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็มาทำดอกไม้ประดิษฐ์ให้เราดูนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่เรนูค่ะขอบคุณครับก็คุณเรนูนะฮะก็มาสาธิตทำดอกไม้ประดิษฐ์ให้ดูนะครับก็ถ้าผมจะพูดก็หาว่าไปเกทับไปโม้อีกแหละนะฮะดอกไม้ดอกนี้ผมก็ทำเองกับมือถ้าอยากจะเรียนกับผมก็มาโทรเข้ามานี่เบอร์เนี่ยทำเหมือนกันทำเหมือนกันฝีมือเหมือนกันขโมยมาเองกับมือค่ะดอกไม้ดอกนี้แต่นี่ของจริงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ You Food ค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ You Food ก็โทรสั่งเข้ามาได้สั่งซื้อได้นะคะเราลดให้ 30% ลองเอาไปทานดูก่อนนะคะว่าพอทานแล้วจะสดชื่นแค่ไหนเพราะว่า You Food เป็นเอนไซม์ที่ทำจากผลไม้ล้วนๆค่ะยังไงก็ขอฝาก You Food ไว้ด้วยนะคะก็เบอร์โทรโชว์หน้าจอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะถ้าอยากให้สภาชาวบ้านอยู่นานนานตราบนานเท่านานต้องฝากไว้ด้วยฮะช่วยกันสนับสนุนกันนิดนึงคนละนิดคนละหน่อยคนละ10กล่อง20กล่องต่อเดือนใช่ค่ะรับรองสภาชาวบ้านเราของเราอยู่นานแน่นอนครับค่ะฝากไว้ด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะนำสิ่งดีๆของรายการในรายการของเรานะคะจะนำสิ่งดีๆค่ะมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านอย่างนี้เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญอาจจะแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนุกสนานร้องเพลงเต้นรำใครมีความสามารถอะไรติดต่อมากับเราได้นะคะเรายินดีจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะมาเวทีสภาชาวบ้านของเรานะคะมาแสดงความสามารถกันได้ทุกๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะความสามารถในการใช้ฝีมืออย่างพี่เรนูก็ได้นะคะครับก็ทางบ้านจะส่งเข้ามาก็ได้นะฮะติดต่อเข้ามาอยากจะเข้ามาในรายการสภาชาวบ้านนะครับใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงพอดีครับท่านผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะฮะนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ INTV ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตากล้อง MCR ไม่ว่าจะเป็นช่างแตกหน้าทำผมโดยเฉพาะคุณกายไพรินทร์ฮะขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับวันนี้ผมต้อมกับพี่ธนูต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ